สำหรับความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองในวันพรุ่งนี้ค่ะ22สิงหาคมกับการกลับมาประเทศไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรประกาศเอาไว้แล้วนะคะว่า9นาฬิกาเดินทางมาถึงที่สนามบินดอนเมืองค่ะเราจะพูดถึงเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดรวมไปถึงการนำตัวเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่มีโทษติดตัวใน3คดีด้วยกันขณะที่บรรดามวลชนผู้ให้การสนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณก็ประกาศนัดรวมพลกันเพื่อมารอต้อนรับวันนี้มาติดตามประเด็นนี้ในทุกมิติกันค่ะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์ Twitter ถึงการเดินทางกลับประเทศไทย22สิงหาคม2566ว่าพรุ่งนี้9โมงเช้าขออนุญาตกลับไปอาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยและร่วมอากาศหายใจกับพี่น้องคนไทยซึ่งก็สอดคล้องกันนะคะกับที่นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยในฐานะลูกสาวคนเล็กได้โพสต์แจ้งต่อประชาชนไปแล้วว่านายทักษิณจะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ได้แท็กหาสมาชิกในครอบครัวครบทุกคนพร้อมทั้งตั้งเวลาเคาน์ดาวน์การเดินทางกลับของผู้เป็นพ่อด้วยค่ะโดยแคปชั่นที่ว่า The Return of Daddyท่าทีของพรรคเพื่อไทยวันนี้นะคะก็มีการประชุมพรรคซึ่งนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคนำประชุมสสพรรคเพื่อไทยโดยที่มีนายเศรษฐาทวีสินและนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมการประชุมค่ะด้านนางสาวแพทองธารพร้อมด้วยสามีและนางสาวพิมพ์ทองทาคุณากรวงพี่สาวก็ลงมารับดอกไม้แล้วก็เค้กจากกลุ่มคนเสื้อแดงที่นำมามอบให้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ37ปีซึ่งก็มีการผูกข้อมืออวยพรวันเกิดให้กับนางสาวแพทองธารแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับพรรคเพื่อไทยเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลให้ได้สำเร็จให้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกับมีการร้องเพลงบ้านเราให้แก่การกลับมาประเทศไทยอีกครั้งของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณระหว่างนั้นนะคะนางสาวแพทองธารซาบซึ้งก็ถึงกับน้ำตาซึมเลยละค่ะวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของอิงก็จริงแต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สำคัญมากๆสำหรับอิงและครอบครัวนะคะและอิงก็มั่นใจว่ายังมีกำลังใจอยู่ทุกที่ทุกคนทุกแห่งที่อิงไปโดยเฉพาะวันนี้ที่มารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะและคนที่มาไม่ได้และส่งใจมาเช่นกันและครอบครัวขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนที่ให้กำลังใจที่ยืนอยู่เคียงข้างกันมาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะคะก็ยังยืนอยู่แบบนี้ผ่านอะไรกันมาเยอะมากนะคะต่อจากนี้ก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับทุกคนเกิดขึ้นกับประชาชนเกิดขึ้นกับประเทศชาติขอให้คนไทยทุกคนนะคะมีความสุขมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและมีชีวิตที่มีความหวังต่อไปโดยรัฐบาลของเพื่อไทยค่ะส่วนการเตรียมความพร้อมในการรับมอบตัวอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณค่ะโดยทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าณอาคาร M7 ดอนเมืองทันทีที่เครื่องส่วนตัวของนายทักษิณถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมความพร้อมในการรับมอบตัวเนื่องจากว่านายทักษิณมีคดีติดตัว3คดีและต้องขึ้นศาลฎีกาทันทีที่เสร็จสิ้นการรับมอบตัวซึ่งก็จะดำเนินการทุกขั้นตอนให้เสร็จสิ้นที่สนามบินและอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะส่วนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดวางกำลังไว้ที่บริเวณประตูการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยจำนวน1หมวดประมาณ60นายที่ประตูการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย9อีกจำนวน1หมวดประตูจุดรวมพลคลังสินค้าจำนวน1หมวดอนุสรณ์สถานจำนวน1หมวด
และนอกจากนี้ชุดเจ้าหน้าที่จะประจำรถตู้จำนวน4ชุดรวมถึงเตรียมกำลัง1กองร้อยก็มีประมาณ170นายพักคอยที่บริเวณอาคารคลังสินค้า4และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานดอนเมืองสปก.ส่วนหน้าค่ะส่วนการเคลื่อนย้ายเนี่ยจะดำเนินการตามปกตินะคะจากอาคาร M7 ของท่าอากาศยานส่วนบุคคลจากนั้นค่ะก็เดินทางไปด้วยรถยนต์ออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองทางถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็นำตัวไปที่ศาลฎีกาสนามหลวงในพื้นที่สน.ชนะสงครามเมื่อศาลได้ดำเนินการพิจารณายืนยันว่าเป็นบุคคลตามหมายจริงก็ออกหมายขังแล้วก็ส่งตัวไปยังเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพซึ่งศาลฎีกาพิจารณาใน3คดีที่มีความผิดติดตัวจากความผิดคดีหวยบนดินคดีปล่อยกู้ Exim Bank และคดีหุ้นชินคอปซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรเปิดเผยนะคะว่าการเตรียมรับตัวนายทักษิณก็ได้รับการประสานว่าจะเดินทางกลับมาแต่เจ้าหน้าที่ต้องขอความชัดเจนเรื่องของเที่ยวบินอีกครั้งที่ผ่านมาค่ะได้มีการมอบหมายให้ทางพลตำรวจโทประจวบวงศุขผู้ช่วยผบ.ตร.ประชุมร่วมกันกับหน่วยปฏิบัติหลักสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและทางกรมราชทัณฑ์โดยขณะนี้ถือว่ามีความพร้อมส่วนกรณีที่มีการตั้งคำถามว่าจะมีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินทางกลับมาด้วยหรือไม่นั้นทางผบ.ตร.เปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานมาก็ต้องดูกันไปทีละขั้นตอนและตามที่รายงานไปนะคะว่าจะมีมวลชนไปรอต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณกลับไทยค่ะโดยมีจำนวนประมาณ 1,000 คนจากภาคอีสานเดินทางมา20รถบัสที่จังหวัดปทุมธานี300คนก็บอกว่ามีการให้รวมตัวกันในพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและนอกแนวรั้วริมถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าโดยให้ตำรวจเนี่ยดูแลความเรียบร้อยซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมวางกำลังในจุดสำคัญสำคัญตามประตูต่างๆเตรียมชุดควบคุมฝูงชนเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินแล้วก็ตรวจเข้มทั้งในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคลรวมไปถึงบุคคลที่จะผ่านเข้าออกบริเวณดังกล่าวขณะเดียวกันค่ะกลุ่มคนรักทักษิณ17จังหวัดภาคเหนือระดมพลต้อนรับกว่า 2,500 คนก็ทยอยเดินทางมาสมทบเสื้อแดงทั่วไทยสู่สนามบินดอนเมืองโดยแกนนำย้ำนะคะว่าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในการต้อนรับอดีตนายกทักษิณและให้กำลังใจเรียบร้อยแล้วกลุ่มคนรักทักษิณจะเริ่มทยอยกลับภูมิลำเนาไม่ค้างในกรุงเทพส่วนแกนนำเสื้อแดงในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานกรุงเทพและปริมณฑลบางส่วนนั้นจะยังไม่กลับเพราะต้องมีการประชุมหารือกันเพื่อประเมินสถานการณ์ที่อดีตนายกทักษิณจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อรับโทษและหลังพ้นโทษว่าคนเสื้อแดงนั้นจะกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองต่อไปอย่างไรค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ